บทกวีมงคล38ประการมงคลที่1ไม่คบคนพาลอย่าคบมิตรที่พาลสันดานชั่วจะพาตัวเน่าดิบจนเสียหายแม้คิดความคิดชั่วช้าอย่ากล้ำกรายเป็นมิตรร้ายภายในทุกข์ใจครั่นมงคลที่2การคบบัณฑิตคบบัณฑิตควรคบหาบัณฑิตเป็นมิตรไว้จะช่วยให้พ้นทุกข์สบสุขสันความคิดดีเลิศล้ำยิ่งสำคัญควรคบกันอย่าเขวทุกเวลามงคลที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชาควรบูชาไตรลักษณ์ขัตติเยศผู้วิเศษก่อเกื้อเหนือเกศาครูอาจารย์เจดีที่สักการด้วยบุพภาปฏิบัติสวัสดิการมงคลที่4การอยู่ในถิ่นอันควรเป็นเมืองกรุงทุ่งนาหรือป่าใหญ่ทางมาไปครบคันธัญญาหารมีคนดีที่ศึกษาพยาบาลปลอดภัยพานควรอยู่กินถิ่นนั้นแหละมงคลที่5เคยทำบุญมาก่อนบุญกุศลคุณค้ำเคยทำไว้จะส่งให้สวยเด่นเช่นดวงแขทั้งทรัพยศไมตรีมีเย็นแดเพราะกระแสบุญเลิศประเสริฐนักมงคลที่6การตั้งตนชอบต้องตั้งตนกายใจในทางถูกเร่งฝังปลูกตนไว้ให้ถูกหลักเมื่อตัวตนยังมีเป็นที่รักควรพิทักษ์ให้งามตามเวลามงคลที่7ความเป็นพหูสูตรการสนใจไขว่คว้าหาความรู้ให้เป็นผู้แก่เรียนเพียรศึกษามีศีลดีสติมั่นเกิดปัญญาย่อมนำพาตัวรอดเป็นยอดดีมงคลที่8การรอบรู้ในศิลปะศิลปะต่างอย่างทางอาชีพควรเร่งรีบเรียนรู้ชูศักดิ์ศรีมีบางคนจนอับกลับมั่งมีฉลาดดีมีศีลหากินพอมงคลที่9มีวินัยที่ดีอันวินัยนำระเบียบสู่เรียบร้อยคนใหญ่น้อยเปรมปรีดีนักหนาวินัยสร้างกระจ่างข้อก่อศรัทธาเพราะรักษากติกาพาร่วมมือไม่พูดเท็จพูดสอดเสียดและพูดมากละความอยากละความยากสร้างวิบากฝากยึดถือคนหมู่มากมักถากถางปากข่าวลือต้องสัตย์ซื่อถือวินัยใช้ร่วมกันมงคลที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตเปล่งวจีสัจจะนวลละม่อมกล่าวเกลี้ยกล่อมไพเราะการเหมาะสมเจือประโยชน์เมตตาค่านิยมรื่นอารมณ์ผู้ฟังดังเสียงทองมงคลที่11การบำรุงบิดามารดาคนที่หาได้ยากมากชะไหนเพราะว่าในโลกนี้มีเพียง2คือพ่อแม่เกิดเกล้าเหล่าลูกต้องตอบสนองพระคุณได้บุญแรงมงคลที่12การสงเคราะห์บุตรเป็นมารดาบิดาทำหน้าที่ให้บุตรมีพำนักเป็นหลักแหล่งส่งเสริมบุตรธิดาตนกุศลแรงย่อมส่องแสงเพิ่มพูนตระกูลวงศ์มงคลที่13การสงเคราะห์ภรรยามีคู่ครองต้องไม่ทำให้ช้ำจิตจะพาผิดไปข้างทางผุยผงต้องสงเคราะห์แก่กันให้มั่นคงรักยืนยงด้วยกันถึงวันตายมงคลที่14ทำงานไม่ข้างค้างจะทำงานการใดตั้งใจมั่นอย่าผัดวันเล่นชะทำเล่นเช้าเย็นสายไม่ทิ้งคาอากูลมากมูลนายเร่งคลี่คลายให้เสร็จสำเร็จการมงคลที่15การให้ทานควรบำเพ็ญซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้สวยงาม3สถาน1ให้ของ2ธรรมะชนะมารอภัยทานที่3งามเหลือเกินมงคลที่16การประพฤติธรรมการประพฤติตามธรรมคำพระสอนไม่เดือดร้อนถอนทุกยามฉุกเฉินคนรักธรรมธรรมรักคนผลเจริญนั่งยืนเดินนอนสุขทุกไม่มีมงคลที่17การสงเคราะห์ญาติเมื่อยามญาติอัตคัดเกินขัดข้องควรหาช่องสงเคราะห์ไม่เลาะหนีเขาซาบซึ้งถึงคุณอบอุ่นดีหากถึงทีเราจนญาติสนใจม
งคลที่18ทำงานไม่มีโทษงานรับจ้างล้างชามก็ตามเถิดหากไม่เกิดโทษทันนั่นสดใสเมื่อได้ช่องต้องจำกระทำไปได้กำไรทุกทางไม่ว่างงานมงคลที่19ละเว้นจากบาปกรรมชั่วช้าลามกต้องยกเว้นหากคืนเล่นด้วยกันถูกมันผลาญงดเว้นบาปกำราบให้ไกลสันดานในดวงมารไม่ร้อนและอ่อนเพลียมงคลที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมของมึนเมาทุกชนิดพิษคล้ายเหล้าใครเสพเข้าหน้าตำหนิสติเสียเกิดโรคร้ายแรงร้อนกายอ่อนเพลียใครงดเสียเป็นสุขไปทุกวันมงคลที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายไม่ประมาทคือมีสติพร้อมคอยหน่วงน้อมธรรมคุณไม่ผุนผันทำอันใดไม่ดีหลีกหนีพลันทำดีนั้นยึดแน่นไม่คลอนแคลนมงคลที่22มีความเคารพความเคารพนับถือคือเสน่ห์ไม่โลเลเหมือนลิงวิ่งหลอกหลอนทั้งต่อหน้ารับหลังพึงสังวรย่อมงามงอนสวยสง่าราคาแพงมงคลที่23มีความถ่อมตนไม่พองลมก้มหัวเจียมตัวด้วยมารยาทสวยนิ่มนวลสิ้นส่วนแข็งเหมือนงูพิษถอดเขี้ยวหมดเรี่ยวแรงยามแถลงนอบน้อมพร้อมใจกายมงคลที่24มีความสันโดษความสันโดษพอใจในสิ่งของเช่นเงินทองของตนแม้ล้นหายเมื่อมีน้อยจ่ายน้อยค่อยสบายความจนหายเลยลับกลับมั่งมีมงคลที่25มีความกตัญญูกตัญญูรู้บุญคุณพ่อแม่คนเฒ่าแก่แลอาจารย์ท่านทรงศีลจอมมุนินปิ่นเกล้าเจ้าธานีหาวิธีแทนคุณสมดุลกันมงคลที่26ฟังการฟังธรรมตามการการฟังธรรมตามการผ่านมาถึงควรคำนึงนิ่งนั่งฟังขยันย่อมจะเกิดปัญญาสารพันตั้งใจมั่นฟังดีนี่สมควรมงคลที่27มีความอดทนความอดทนตรากตรำยามลำบากเจ็บให้เจ็บไข้มากทนได้ไม่หวยหวนถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวลยิ้มเสสวนด้วยขันติงามวิไลมงคลที่28เป็นผู้ว่าง่ายควรเป็นคนสอนง่ายไม่ตายด้านก่อรำคาญค่ำเช้าไม่เข้าไหนไม่ซัดโทษของตนให้คนใดเมื่อมีใครสอนพร่ำให้นำมามงคลที่29การได้พบเห็นสมณะการพบเห็นสมณะผู้สงบแล้วนอบนบถามไถ่ไตรสิกขามันฝึกหัดทุกวันด้วยปัญญาย่อมชักพาจิตตรงมงคลมีมงคลที่30การสนทนาธรรมตามการยามหดหู่พุ้งซ่านการสงสัยเป็นสมัยไต่ถามตามเหตุผลเพื่อบรรเทาคลี่คลายหายกังวลควรจะสนทนาธรรมตามที่ควรมงคลที่31การบำเพ็ญตบะพึงบำเพ็ญตบะละกิเลสอันเป็นเหตุหักห้ามกามฉันท์หุ่งทำลายถ่ายบาปสาบสูญพันเข้าสู่ขั้นสุโขยานโลกีมงคลที่32การประพฤติพรหมจรรย์เร่งประพฤติพรหมจรรย์อันประเสริฐเพื่อให้เกิดสุขล้วนโดยท่วนทีตั้งแต่ทานถึงศีลขาบารมีสมบูรณ์ดีพรหมจรรย์ย่อมมั่นคงมงคลที่33การเห็นอริยสัจการรู้เห็นความจริงสิ่งเที่ยงแท้ไม่ผันแปรสี่ชนิดไม่ผิดหลงตัดตัณหามูลรากพรากทุกลงเป็นการส่งข้างฟากจากสาครมงคลที่34การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทำให้แจ้งนิพพานผลาญสังโยชน์ตรวจตราโทษธาตุขันธ์มันฝึกถอนเอาอรหัตมรรคญาณเผารานร้อนดับทุกร้อนนิพพานสำราญนักมงคลที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมท่านผู้ใดจะดำรงอยู่คงที่ในเมื่อมีโลกธรรมครอบงำหนักเช่นลาภยศสุขเศร้าเข้าง้างชักมิอาจยักโยกท่านให้หวั่นใจมงคลที่36การมีจิตไม่โศกเศร้าคราวพัดพรากจากญาติขาดชีวิตถูกพิชิตจองจำทำโทษใหญ่
มีสติคุมจิตเป็นนิจไปไม่เสียใจโศกเศร้าเฝ้าประคองมงคลที่37มีจิตปราศจากกิเลสหมดราคะโทสะโมหะแล้วจิตผ่องแผ้วเลิศดีไม่มีสองย่อมมีค่าสูงจริงยิ่งเงินทองเหมือนสุรีส่องท้องฟ้าสง่างามมงคลที่38มีจิตเกษมจิตเกษมเปรมปรีดีตลอดเป็นจิตปลอดจากโอคะในโลก3เครื่องผูกมัดสลัดหมดแสนงดงามเข้าถึงความสุขสันต์นิรันดรขอบคุณที่มาจากกัลยาณมิตรา